วันนี้มีประเด็นเรื่องราวของทีมชาตินะครับผมเราในเข้าสู่ช่วงของ FIFA Day นะครับหลังจากมีภาพของทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยเก็บตัวกันไปก็เป็นกระแสกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ดึงดูดความสนใจซึ่งบางคนหรือหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าในช่วงเวลาเดียวกันของ FIFA Day นี้มีชุด U23เก็บตัวแล้วก็แข่งขันที่สำคัญแข่งเยอะกว่าด้วยนะครับแข่งถึง3นัดกันเลยทีเดียวเชียวนะครับมีตั้งแต่วันที่22นี้นะครับก็เป็นเกมที่ U23 ของช้างศึกไทยเนี่ยจะพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียนะครับวันที่25จะพบกับกาตาร์นี่ดีกรีเจ้าภาพบอลโลกแล้วก็28จะมีอีก1นัดที่เดี๋ยวจะจับฉลากกันอีกทีนะครับผมซึ่งทัวร์นาเมนต์เนี้ยน่าสนใจอย่างไรวันนี้เดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงจากการที่เอา5นักเตะจากชุดนี้ครับมาพูดคุยกับทุกคนหน่อยว่า5คนนี้ต้องเป็น5คนที่ทุกคนเนี่ยจับตามองและที่สำคัญเนี่ยบางคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าผมเองยังไม่รู้เลยที่สำคัญเนี่ยผมยังไม่รู้เอ๊ะประกาศชื่อไปตอนไหนวะคือเขาประกาศไปนานแล้วครับแล้วก็มาพูดถึงกันอีกทีก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเริ่มแล้วกันเอาก่อนไปดูนะฮะต้องขอบคุณสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับก็ได้เวลาที่ช้างศึกของเรานะฮะลงแข่งนะครับช้างศึกเล่นไม่เลิกเราก็จะเชียร์ไม่เลิกนะครับผมเพราะฉะนั้นจัดไปเลยวันนี้กับ5นักเตะหน้าจับตาของทีมชาติไทยชุด U23 นะครับไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปเริ่มต้นกันละกันนะครับดูรายชื่อกันก่อนนะครับออกมา23คนของทัพช้างศึกนี่ขอเต็มๆจอกันเลยนะครับมาเนี่ยหลายๆคนคงเห็นชื่อกันแล้วนะครับนี่คือที่ชุดที่เดี๋ยวจะต้องไปแข่งนะครับก็มีตัวหลักๆที่เล่นชุดใหญ่เนี่ยก็เยอะนะครับมีตั้งแต่ทางด้านของธีรศักดิ์เผยพี่ไม้ก็เห็นชุดใหญ่นะครับฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์ชานรงค์พรหมศรีแก้วนะครับหรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าไงชื่อของหลายๆคนเนี่ยก็ดีพอต่อการที่จะเริ่มไปติดชุดใหญ่กันแล้ววันนี้5ชื่อผมไล่เรียงไปอย่างนี้แล้วกันครับทุกคนครับไปกันที่คนแรกกันเลยนั่นคือแม็กซิมิเลียนสไตน์บาวเออร์นะครับชื่อนี้คุ้นหูมากก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวมาไทยเหมือนจะเป็นที่น่าจับตามองนะครับแล้วก็ย้ายไปเล่นกับทางด้านของสุโขทัย FC แล้วก็มีโอกาสได้ลงเล่นอยู่ประมาณ1ฤดูกาลรับหน้าที่ในการยิงจุดโทษเป็นมือหนึ่งนะครับซึ่งสำหรับของแม็กซิมิเลียนสไตน์บาวเออร์นะครับก็เป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันนะครับวัย21ปีซึ่งเอาจริงๆเนี่ยช่วงหลังเนี่ยโค้ชเนี่ยไม่ค่อยได้เลือกใช้เขาในการลงเล่นให้กับสุโขทัยสักเท่าไหร่นะครับแล้วจุดเด่นของแม็กซิมิเลียนสไตน์บาวเออร์เองเนี่ยก็เล่นได้หลายตำแหน่งนะครับในแผงเกมรับเล่นแบ็คขวาได้นะฮะในระบบหลัง4เล่นวิงแบ็คขวาได้ในระบบหลัง3แล้วก็เล่นเซนเตอร์ได้ด้วยและอย่างที่บอกคือจุดเด่นของเจ้าตัวเนี่ยคือเรื่องของการที่ถูกวางให้เป็นมือหนึ่งในการสังหารจุดโทษทั้งที่อายุเพียงแค่21ปีก็ต้องยอมรับว่าอย่างน้อยมีจุดเด่นในเรื่องของภาวะจิตใจภาวะของการเป็นผู้นำในชุดนี้ได้เหมือนกันต้องรอดูครับว่าแม็กซ์เองเนี่ยจะถูกเลือกเป็นตัวหลักของแผงเกมรับของ U23 ชุดนี้หรือไม่ต้องรอดูในเกมแรกกันไปนะครับนั่นคือแม็กซิมิเลียนสไตน์บาวเออร์ไปดูคนที่2นะครับคนที่2แฟนๆเมืองทองน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันสำหรับทรงวุฒิใคร่ครวญนะครับนี่คือกองหลังร่างโย่งวัย21ปีจากเมืองทองยูไนเต็ดช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้คุ้นแล้วนะครับเพราะว่าโฮชาเองเยสเปอร์นีโฮมเองกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ฟอร์มก็ดีด้วยทีมก็ชนะต่อเนื่อง5นัดแต่ทรงวุฒิใคร่ครวญในวัย21ปีเนี่ยลงสนามไทยลีกไป11เกมนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาหนึ่งของเมืองทองเขาเองก็เป็นตัวหลักนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าไงเบียดรุ่นพี่อย่างชาติชายแสงดาวในการลงเล่นแน่นอนแหละว่าด้วยคุณภาพเนี่ยโอเคอาจจะยังไม่สามารถเป็นเกรด A เกรด S ของไทยลีกได้แต่ถามว่ากับการที่เมื่อขาดเซนเตอร์อย่างเยสเปอร์นีโฮมหรือลูคัสโคชาช่วงนึงเนี่ยเจ้าตัวกลับกลายเป็นช้อยที่ถูกเลือกก่อนชาติชายแสงดาวแล้วก็ถูกชื่นชมในเขาเรียกว่าผลงานส่วนตัวนะถึงแม้ว่าช่วงที่เขามาเล่นเนี่ยผลงานของเมืองทองอาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่แต่ทีนี้เนี่ยผมว่าประเด็นนึงที่มันน่าสนใจคือประสบการณ์ของเขากับการเล่นให้กับเมืองทองในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นประการหลังตัวหลักได้จากเซตนี้นี่เราพูดถึงแผงรับ2คนแล้วนะถ้าถามว่าเรามีแม็กซิมิเลียนสไตน์บาวเออร์มีโซวุฒไคควรในเซตนี้เนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมทีนี้ไปดูคนที่3ครับคนที่3ขยับมาฝั่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบ้างน่าสนใจตรงที่นี่คือภัทรรัตน์สร้อยมาลัยครับ
ตัวรุกสารพัดประโยชน์ก็เล่นกับบุรีรัมย์มาคือโอเคละในจำนวนนัดที่เล่นเนี่ยไม่ได้เยอะหรอกครับถามว่าต่อให้ดีแค่ไหนก็ตามมองไปที่ไลน์อัพของบุรีรัมย์ณวันนี้กับการที่ยังไม่แพ้ใครเนี่ยการจะไปเบียดในยากครับการที่พัทระได้ลงส่วนใหญ่ก็ลงท้ายเกมในเกมที่ขาดแล้วบ้างนะครับในเกมบอลถ้วยบ้างอะไรบ้างสำหรับพัทระสร้อยมาลัยเนี่ย21ปีนะครับวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าประสบการณ์กับการได้ลงเล่นอาจจะไม่เยอะเท่าคนอื่นๆที่เดี๋ยวเราจะพูดถึงกันในตำแหน่งเกมรุกนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาอาจจะได้เยอะกว่าผู้เล่นคนอื่นๆนั่นคือการรับวิชาจากรุ่นพี่จากผู้เล่นต่างชาติจากซูเปอร์สตาร์ในทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ที่เดี๋ยวพอได้เวลาที่พัทระจะฉายแสงเขาอาจจะได้โชว์อะไรตรงนี้ออกมานะครับต้องรอดูกันต่อไปทีนี้พอพูดถึงพัทระต้องไปพูดถึงคนนี้ครับนี่คือเจ้าต้นธีรศักดิ์เผยพี่ไม้นะครับต้องเรียกว่านี่คือวันเดอร์คิดของช้างศึกเราเลยก็ว่าได้นะครับวัย20ปีของการท่าเรือ FC ใครจำได้ช่วงที่ธีรศักดิ์ย้ายมาในการถูกซื้อมาจากพรามแบงคอกมีแต่คนพูดว่าจบกันอนาคตธีรศักดิ์จะมีได้ยังไงย้ายมาอยู่กับการท่าเรือขนาดคนนั้นคนนี้ยังไม่ได้ลงเลยแต่ฝีไม้ลายมือและผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ครับลงเล่นไป25นัดทำไป9ประตูกับ4แอสซิสต์ถามว่าในวัยที่ใกล้เคียงกันกับพัทระสร้อยมาลัยธีรศักดิ์เผยพี่ไม้กลับเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีประสบการณ์ในไทยลีกแล้วมีผลงานที่แจ่มแจ้งกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งมากไปกว่านั้นเนี่ยในเรื่องของประสบการณ์เนี่ยธีรศักดิ์เผยพี่ไมล์ถูกเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้วด้วยนะครับก็ต้องเรียกได้ว่าสำหรับผมใช้คำว่าน้องมีผลงานที่เกินอายุแล้วก็มาแบบไม่ต้องถูกพูดถึงเยอะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวฉันยิงเองผมไปเห็นกระตามาเกมที่ท่าเรือไปเยือนลำปางเกมนั้นเนี่ยถูกลดส่งเป็นสำรองในครึ่งเวลาหลังนะครับครึ่งแรกลงมาเป็นเบนเดวิสสร้างความแตกต่างไม่ได้สุดท้ายธีรศักดิ์ลงมาไม่นานแล้วเขาก็ทำประตูได้ต้องเรียกได้ว่าความนิ่งแล้วความอันตรายของเขาดูซิว่าไปเจอกับทีมระดับเอเชียจะเป็นอย่างไรจับตาดูดีๆครับเด็กคนนี้คนสุดท้ายกันหน่อยครับโดฮาครับคนนี้ครับมีอีกชื่อหนึ่งที่มีดีกรีที่น่าสนใจเลยนะครับนี่คือน้องตั้นสิริมงคลรัตนภูมินะครับนี่คือมิดฟิลด์ตัวรับนะฮะจาก OS Leuven ชุด U23 นะครับด้วยวัย20ปีซึ่งแน่นอนว่านักเตะที่ไปอยู่กับ OS Leuven ส่วนใหญ่ก็จะมาจากโครงการ Fox Hunt นะครับก็ได้ประสบการณ์จากการล่ำเรียนจากเลสเตอร์นะครับผมซึ่งก็มีโอกาสได้เล่นกับทีมชาติไทยชุด U23 ไปแล้วนะครับในยุค ของโค้ชละนี่แหละเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเราได้เห็นฟอร์มกันผ่านๆในเกมที่เจอสปป.ลาวนัดที่2ที่มีการถ่ายทอดสดถ้าใครจำได้นะครับทีนี้เนี่ยต้องรอดูละว่าเฮ้ยระดับ OS Uven ชุด U23 เนี่ยจะเห็นชัดแจ้งเลยเนี่ยก็คือวันที่จะได้เจอกับแข้งดีกรีแบบระดับเอเชียนะโอเคในวันเจอสปป.ลาวด้วยคลาสฟุตบอลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าในคลาสที่มันอาจจะห่างกันอยู่แล้วนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเอาไลน์อัพโดยภาพรวมมาให้ดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะหลังจากที่เราพูดถึง5รายชื่อนะครับที่อยากให้ทุกคนจับตามองในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยพอย้อนกลับมาดูภาพรวมแล้วเนี่ยโอ้โหไลน์อัพนี่น่าสนใจมากครับเกมรับโจนาธานเข็มดีก็ยังมีนะฮะถามว่าถ้าโจนาธานเข็มดียืนคู่ทรงวุฒิไคร่ครวนนะครับแบ็กขวามีแม็กซิมิเลียนสไตล์บาวเออร์แบ็กซ้ายมีทางหน้าของน้องนายฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์นะครับตรงกลางดีกรีอย่างOS Uwen น้องตั้นนะครับมีลีออนพิชยะเจมที่ฟอร์มดีขนาดนี้นะครับแล้วก็มีกลางรุกนะครับอาจถามว่าชานารงก็เล่นได้นะครับซ้ายขวามีโฟเบร์อนันต์ยอดสังวานมีนักเตะที่เล่นอย่างต่อเนื่องอย่างเศรษฐศิษย์สุวรรณเศษนะครับหรือมีพัทระสร้อยมาลัยหน้าเป้ามีทางด้านของน้องต้นธีรศักดิ์เผยพี่ไม้เรียกได้ว่า11ตัวจริงนี่ยอดเยี่ยมนะยอดเยี่ยมเลยล่ะนะครับแล้วก็ดูถามว่ายังมีอิรฟานดอเราะมีปุรเชษทอดสนิทธีรพัฒน์เปลืองนาเอาเป็นว่าพอพูดถึง5คนและย้อนกลับมาดูรายชื่อชุดนี้เรียกได้ว่าน่าสนใจมากนะครับย้ำอีกทีครับ3นัด22เจอซาอุ25เ
ตี2นะครับอ้าวไม่ดึกหรอกดูแชมเปี้ยนลีกยังดูได้นะครับเจอกาตาร์นะครับแล้วก็แรงกิ้งแมตช์สุดท้ายวันที่28มีนาคมติดตามได้นะครับทาง AIS Play แล้วก็ทางไทยรัฐทีวีดูมาถึงตรงนี้5รายชื่อที่ผมพูดเป็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นมาแล้วกันนะฮะแล้วคลิปนี้ก็ขอบคุณเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างด้วยแล้วกันนะครับผมช้างศึกเล่นไม่เลิกพวกเราก็จะเชียร์ไม่เลิกนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับและคอมเมนต์มาคุยกันเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ